สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปิงปองรีวิวเหมือนเคยนะครับวันนี้เป็นคลิปที่สบายๆนะครับก็ไม่ซีเรียสไม่เน้นข้อมูลไม่เน้นสาระอะไรนะครับก็จะมารีวิวนะครับเข็มกลัดนะครับของทาง Butterfly จะมีอยู่ด้วยกัน3สีนะครับมีสีอะไรบ้างนะครับเราลองไปดูด้านหลังนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สีคือสีบลูนะครับสีน้ำเงินสีกรีนนะครับก็คือสีเขียวแล้วก็สีโรสนะครับดอกกุหลาบเป็นสีชมพูนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแกะเข็มกลัดทั้ง3อันนี้ออกมาให้ดูนะครับเข็มกลัด1ชุดเนี่ยก็อยู่ที่200บาทนะครับปัจจุบันไม่แน่ใจว่ามีขายอยู่หรือเปล่านะครับก็ผมซื้อมาแล้ว200บาทเหมือนกับผมเห็นแล้วผมชอบนะครับก็เลยซื้อมาเลยนะครับก็เหมือนเป็นคุณค่าทางใจมากกว่านะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันราคามันแพงไปแต่ก็มันผมเห็นชอบแล้วก็ซื้อเก็บมานะครับเก็บไว้เป็นเก็บสะสมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังของแต่ละอันด้วยนะครับก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีของสีพื้นนะครับสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ Butterfly สีทองนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นวงกลมนะครับก็น่าจะตรงกับที่เขาระบุว่าเป็นSafety Pin Circle ตรงนี้นะครับ Circle ก็แปลว่าวงกลมตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์รูปวงกลมนะครับก็จะไล่สีไปนะครับเป็นสีขาวสีฟ้าอ่อนแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะครับมีความสวยงามให้ดูใกล้ๆนะครับพอจะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับโลโก้ Butterfly สีทองพื้นสีเขียวนะครับก็จะไล่สีให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับมีการไล่สีนะครับหน้าหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ1ชุดมันก็จะให้มา2อันนะครับต่อไปเป็นอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวสีโรสนะครับหรือสีดอกกุหลาบสีชมพูนะครับเบื้องหลังนะครับเป็นสีชมพูแล้วก็โลโก้ Butterfly สีทองนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นตรงนี้ออกสีแนวสีส้มนะครับแล้วก็เป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีชมพูนะครับมีการไล่เฉดสีที่สวยงามนะครับสำหรับเพื่อนๆชอบอันไหนมากที่สุดนะครับลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับส่วนผมเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบมากที่สุดผมชอบตัวนี้นะสีชมพูมากที่สุดนะครับลองลงมาก็จะคงเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นสีเขียวเพื่อนๆชอบสีไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับสำหรับปิงปองรีวิววันนี้ก็เป็นคลิปสบายๆนะครับไม่เน้นสาระอะไรนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะครับก็อากาศร้อนมากก็เพื่อนๆก็ระวังเป็นฮิสโตรกกันด้วยนะครับ Take care yourself นะครับแล้วกลับมาเจอกันในคลิปต่อไปครับปิงปองรีวิววันนี้ขอสวัสดีครับขอบคุณครับ